การรวมตัวกันของแก๊งสามชาติตลกซุปเปอร์สตาร์ครั้งที่แล้วกับการถูกกดขี่อย่างหนักหน่วงโดนแพ้หมาแถมโดนตาหน้าว่าเป็นไอ้ขี้แพ้ครั้งนี้พวกเขาจึงกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อทวงบัลลังก์ความเป็นชายให้กลับคืนชำระหนี้แค้นแบบจัดหนักจัดเต็มกับเกมล้างแค้นสุดแหวกแนวที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนอีก2ทีมอีก2ทีมบังลูกบังลูกเตะไปสายๆโอ๊ยไม่ไม่แค้นแฟนสามชาติโดนเอาคืนมาแล้วครับและจากสัปดาห์ที่แล้วครับกับการกลับมายืนอีกครั้งครับของหนุ่มๆแก๊งสามชาติโดยครั้งนี้เนี่ยขอจุงมือภรรยาสุดที่รักมาล้างแค้นกันแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กสนุกสนานและก็หากระจายไปตามๆกันซึ่งก็เปิดประเดิมเกมแรกด้วยคุณเท่งเลยครับที่ขอคืนคุณมาลาในเกมสุดทะเลนที่ต้องมาใส่หน้าอกดับเทียนให้ได้ถึง20เล่มภายในเวลา1นาทีและด้วยความรักภรรยาแบบสุดๆคุณเท่งเนี่ยแกก็แอบช่วยเป่าอย่างเต็มที่แต่ก็ยังพลาดท่าไปอย่างน่าเสียดายเลยครับและในเกมที่2สุดกุ๊กกิ๊กโรแมนติกก็เป็นคู่ของคุณหนงแล้วก็คุณนกครับที่ขอออกมาโชว์หวานส่งขนมกันอย่างใกล้ชิดแต่ด้วยความขี้เล่นของคุณหนงเองเลยครับเลยทำให้ส่งขนมได้ไม่ทันเวลาพลาดไปแบบทั้งฮาและก็ทั้งชาหัวกันเลยทีเดียวจึงทำให้อันดับคะแนนในตอนนี้เป็นคู่ของคุณหนงและก็คุณนกแล้วครับที่ร่วงลงมารั้งท้ายตามหลังคู่อื่นอยู่ส่วนคู่ใดจะเป็นคู่ที่ได้คว้าเงินแสนพร้อมสิทธิ์เข้าไปชิงรถยนต์เชฟโรเลตสปินรุ่น LGZ มูลค่า 762,000 บาทไปนั้นไปชมกันเลยครับนี่คืออะไรคะผมลงไงยังไม่ถึงเวลาค่ะคุณยังไม่รู้จักเกมเลยไม่รู้ได้ไงผมเคยดูในทีวีพอมาถึงเกมที่3ปุ๊บคุณเคยดูเหรอครับลง6เหรียญดูสิครับผมกี่โมงครับรายการนี้ออกกี่โมงครับปะโถคุณมามกี่โมงครับรายการน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กกับแฟนอย่างนี้กี่โมงครับกี่โมงครับช่วงประมาณสัก 4-5 โมงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่4โมงเอาใหม่5โมงเอาใหม่6 โมง 6 โมง นี่เขาดูประจำรายการเกี่ยวครอบครัวทั้ง3เขาก็ชอบดูเรื่องเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกมเกมเกมมาใส่กันเลยแล้วผ่านไป2ภารกิจที่2เหมือนจะง่ายแล้วก็เกือบทันขาดไป2อันเองได้ได้เลยภารกิจนี้เกี่ยวกับบะหมี่เฮ้ยต้องเข้าเลยด้วยแล้วที่สำคัญคือไม่ใช่บะหมี่ธรรมดาบะหมี่หนงช่าช่าช่าเฮ้ยแล้วเอาเอามาเอาแล้วถ้าพูดไปเหมือนจะไม่เชื่อเอาเชิญค่ะบะหมี่หนงช่าช่าช่ามาเองแบบนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนละครับเอกลักษณ์ของบะหมี่หนงคือกากหมู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 หนูชอบมากที่อื่นใช่เหรอทำไมมันหนังมันดำๆมันคล้ายๆกากหมาแบบนี้เฮ้ยหมูหมูหมูบ้าเลยกูกากหมาบะหมี่เกี๊ยวหนงช่าช่าเนี่ยกินเนี่ยผมรู้เลยแล้วคะนี่คือมาตรฐานของความอร่อยนี่ไงนี่คุณเพื่อนครับลองชิมดูครับว่าเขาหลอกคุณหรือเปล่าครับใช่เอาแค่น้ำซุปพอน้ำซุปพอค่ะแค่น้ำซุปพอนี่น้ำใช่ไหมน้ำน้ำคุณเท่งเนี่ยไปใส่ความเข้าหน่อยอันนี้คุณชิมน้ำนะที่ผมจะชิมเนื้อเออนี่ครับหมูนั่นหมูหมูอืมหมูแดงนะแม่มันละลายในลิ้นเลยอ่ะหมูมันนุ่มไงมันนุ่มเล็กแตกในปากเลยไม่ต้องเคี้ยวได้กินพริกไทยด้วยลงกี่ใจครับผมเหมอเอ้าพี่ต้องพูดออกมาสิเออมันเป็นยังไงกินแล้วเป็นยังไงอร่อยไหมละลายในปากเลยแล้วก็หอมพริกไทยหอมก็คล้ายแบบเครื่องเทศแบบว่าโอ้ยมันครบครับเครื่องเทศครบใช่ไหมอ
หรอกินเป็นชามทำไมโอ้ยตายแล้วรู้เลยอ่ะรู้เลยทำไมกินแล้วมันขยันจังวะคิดว่าเกมนี้เกี่ยวกับอะไรคะน่าจะกินกินพี่พันธ์ล่ะลวกป่ะฮะลวกทำมาหมี่เยอะๆสุดอ่ะนี่ให้ผมเดานะครับทำเสร็จแล้วเททิ้งแข่งกันโอ้ยของดีของดีใช่ไหมเออของอร่อยไปเททิ้งทำไมเราพี่เท่งคิดว่าเกี่ยวกับอะไรคะผมว่าเกี่ยวกับเส้นบะหมี่เขาผมว่าต้องมีการชักเยื่อกันชักกระเทียมเส้นบะหมี่นะครับมันจะไม่ขาดแน่คุณอย่าดูถูกครับผมครับลากรถจะลากมาแล้วหรือไม่อาจจะเป็นการกระโดดเชือกด้วยเส้นบะหมี่ถูกต้องครับผมแล้วพี่คิดว่าเกี่ยวกับอะไรคะน่าจะกินแล้วก็ที่เร็วที่สุดเลยครับถ่ายให้เร็วที่สุดโอ้ไม่มีดีเลยอ่ะโด่งดีใจมีแต่คนเชียร์เขาโอเคขอบคุณนะคะไม่เป็นดีจุเล่เอาล่ะค่ะคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถกินเกี๊ยวกินเกี๊ยวกินเกี๊ยวหน่งช้าๆได้กี่ชิ้นภายใน2นาทีหัวใจ1ดวงกินได้1ชิ้นลงได้มากสุด20ใจ20ชิ้นค่ะโอ้ที่สำคัญนะคะเราจะนับเกี๊ยวเฉพาะที่เคี้ยวหมดนะคะครับผมเคี้ยวหมดแล้วค่อยไปกินอันต่อไปได้นะคะน้ำซุปคือให้เป็นน้ำซุปกินให้มันหล่องคอได้หล่องคอแต่ว่าอะไรครับเดี๋ยวครับขอโทษครับอะไรหล่องคอฮะคือล่องคอไม่ให้มันเค้นอ่ะไม่ให้มันเค้นอ่ะโอ้โหเราไม่เค้นเลยมาสเตอร์ไม่ให้มันติดคอไม่ติดคอเกมนี้ถ้าภรรยาใครเพิ่งทานข้าวมาเนี่ยผมไม่แนะนำให้ลงเล่นเลยนะครับเพราะว่าเกี๊ยวหน่งเนี่ยเขาเนื้อแน่นชิ้นใหญ่คำโตจริงๆ2นาทีแบบนี้คุณเท่งเนี่ยคิดว่าคุณมาลาจะได้สักกี่ชิ้นดีล่ะครับเมียผมก็ชอบทานค่ะทานเกี๊ยวหน่งใช่ไหมครับผมแต่ทานได้ไม่น่าเกินสัก4-5 ลูกเพราะว่าเจ้าอื่นเจ้าอื่นเหรอฮะเพราะถือว่าเกี๊ยวคุณหนูเป็นเกี๊ยวสามัญประจำบ้านยังไงกินน้อยพยาระบายกินมากพยาถ่ายสัก3ชิ้นนะครับคุณพี่ตอนนี้หนักแล้วเนี่ยเพิ่มมาเป็น10โลแล้วเดี๋ยวเขาจะแย่ไปกว่านี้แต่ก็ยังน่ารักอยู่เดี๋ยวเขาจะแย่ไปกว่านี้เอา5ชิ้นพอ5ชิ้นคุณหนูค่ะหนักเลยไหม20เลยไหมเจ้าของแม่ต้องกำลับคุณต้องกำลับคุณเท่งเล่นชงมาสักขนาดนี้เจ้าของสูตรอย่างคุณโหน่งเนี่ยจะส่งคุณนกออกมาการันตีความอร่อยเองหรือเปล่าล่ะครับใส่เต็มเลยได้ไหมได้เลย20ไปเลยโอ้ยถ้าทางเขาจะเชื่อว่าของเขาอร่อยจริงเขาเลยให้เมียเขามากินเองเลยตีสามตีสี่กลับมาก็ไม่กินอย่างอื่นนะกินแต่จะต้องมากินเกี๊ยวของตัวเองแล้วกินแต่ไม่ลวกด้วยไม่ลวกภารกิจที่3นี่นะคะกินเกี๊ยวพี่หน่งช้าๆค่ะ20ชิ้นโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะแต่ว่าเขาอร่อย2นาทีพร้อมแสดงว่าเขาอร่อยจริงอร่อยจริงกินเองเลยฉันนี่ยังไม่ย่อยอีกดิบอยู่เลยโอ้ยโชคดีกับไม้เป็นแฟนฉันเก่งสเปเชียลและในเกมนี้ซึ่งมีคะแนนเดิมพันอยู่ที่52หัวใจก็ไม่ใช่ใครเลยครับแต่เป็นเจ้าของกิจการที่ขอออกมาเล่นเองโดยจะต้องกินเกี๊ยวแล้วก็เคี้ยวให้หมดปากภายในเวลา2นาทีบะหมี่เขาเนี่ยรสชาติเรื่องชื่อขนาดนี้ก็คงจะกินได้อย่างสบายใช่ไหมล่ะครับคุณนกเอาละค่ะบะหมี่เกี๊ยวหน่งช้าๆตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะ23ค่ะโอ้อร่อยอร่อยอร่อยพี่ลงเส้นนี้ทำเองไหมฮะทำเองเกี๊ยวเกี๊ยวก็ทำเองเหรอโอ้โหสุราษฎร์แล้วหมาสั่งจากไหนหมาอ๋อท่าแรกบางทีก็หาแถวบ้านไม่มีหมาหมูถามพี่นกพี่นกกินมากสุดกี่ชิ้นยังมากก็หกเท่งครับชิ้นเองคือไม่ห่อกลับบ้านเลยเหรอครับสั่งแล้วครับ3ห่อ3ห่อเขามาทานเป็นเพื่อนถ้าเจอก็ไม่กินไม่ได้เลยครับผมเพราะอะไรครับไม่ได้4วันแล้วเนี่ยไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเอาล่ะเราจับประจำที่เลยค่ะมามาโอ้หายแม่งจะหายสั่นเลยเอาปากอย่างเงี้ย20รูปนะค่ะอันนี้หนึ่งโอ้ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะ2ใหญ่มากอ่ะ3นับให้เห็นกันจ่าๆไปเลยครับ20ชิ้นผมว่าอิ่มถึงพรุ่งนี้แน่นอนเลยครับคุณนก20รูปพอดี20รูปพอดีโอ้โหเดี๋ยวเย็นนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วเถอะเอาเลยเอาละปรุงไหมไม่ค่ะโอ้ไม่ต้องปรุงแล้วปรุงนี่อร่อยแล้วค่ะมันยังข้ออร่อยเลยค่ะขออธิบายเงื่อนไขสักรอบหนึ่งค่ะใน2นาทีนี้นะคะ
พี่นกจะกินยังไงแล้วแต่พี่นกเลยแต่ว่าลูกสุดท้ายขอให้หมดปากจบเลยขอน้ำเปล่าด้วยนะครับโอเคครับผมนะกินได้ตอนสุดท้ายนะครับสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเตรียมมาให้เลยนะครับโอเคครับพร้อมพร้อม2นาที20ชิ้นพร้อมเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันไม่ได้ไปวิ่งไหนเฮ้ยเดี๋ยวนวดตามไปด้วยเริ่มค่ะใส่เลยมาเป็นการกินที่สบายจริงๆเลยครับมีบริการนวดให้ด้วยกินซวบเข้าไปคำเดียวแบบนี้2นาทีเนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมล่ะครับเนี่ยนี่ขนาดพี่เอง15ลูกจะจบแล้วกินมากกิน3ชิ้นแล้วครับ15ลูกจบเลยผู้หญิงไม่ได้หรอกคุณโหน่งบอกว่า15ชิ้นเนี่ยก็ถูกแล้วและแบบนี้20ชิ้นที่ลงมาก็กะจะแกล้งล้วนๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยสู้เขาครับคุณนกครับอย่าไปยอมครับ40วินาทีผ่านไปค่ะการบอกเทคนิคให้ซดน้ำเข้าไปเยอะๆด้วยแหละครับลองมากินเองบ้างไหมล่ะครับคุณทองข้างหลังครับมาเชียร์กันหน่อยครับมันจะกินเป็นท่าเดียวเลยอะ่ะผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมเงียบๆที่แท้กองเชียร์เนี่ยก็หนีไปกินบะหมี่กันหมดเลยโอ้โหปะท้อไม่ถือลูกแล้วเหลืออีกไม่ถึงนาทีเลยครับต้องไวกว่านี้ครับคุณนก6ชิ้น7ชิ้นตอนนี้7ชิ้นแล้วนะคะค่อยเคี้ยวค่อยเคี้ยว1นาทีครึ่งแล้วค่ะอย่ากินน้ำเยอะอีก30วินาทีคนหนึ่งบอกว่าอย่ากินน้ำเยอะอีกคนหนึ่งบอกให้ซดน้ำเยอะๆแม่จะเชื่อใครดีล่ะครับเนี่ยนิดเดียวไม่ต้องกินอะไรแล้วยังจะแซวกันอีกนะครับเหลือไม่ถึง10วิแล้วครับยังไงเนี่ยต้องสู้จนหยดสุดท้ายไปเลยครับคุณนกโอ้เยอะมากนะเยอะมากเลยค่ะเวลามันก็บีบด้วยแล้วพี่หนงบอกว่าพี่หนงเนี่ยกินมากสุดๆแหละ15 15ถ้าขายจริงก็ชามนึงก็7ตัวเก็บตัวนี่เท่ากับ3ชามกว่า3ชามพี่นกทานไปทั้งหมด12ชิ้นเหลือ8ชิ้นโอ้ไม่ไหวแล้วหนักๆแล้วไม่ไหวไหวไหมเธอชิ้นใหญ่มากเลยชิ้นใหญ่มากเลยไหวค่ะมีอีกไหมเอาแล้วเอาล่ะภารกิจนี้2นาทีนะคะไม่ไหวกินไป12ชิ้นนะคะรวยแล้วอ่ะทำไม่ได้ค่ะและก็พลาดติดต่อกันถึง2เกมรวดเลยนะครับสำหรับคู่ของคุณโหน่งแล้วก็คุณนกทำให้คะแนนเนี่ยโดนทิ้งห่างไปยังไกลเลยทีเดียวแล้วครับเกมต่อไปคู่ใดจะได้กลับบ้านไปก่อนไปชมกันเลยครับอ้าวไปไหนล่ะคะไปไหนคุณเท่งนี่ครับโอ้มาแล้วอ้าวไปไหนมาแล้วคุณเท่งเข้าห้องน้ำเอ้าอ๋อเป็นไรคะเข้าห้องน้ำท้องเสียกับข้าวเมื่อคืนนี่ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดอะคุณภาพเขามาตรฐานจริงครับกินน้อยระบายกินมากไปจ้ะมันออกเร็วจังไงอ๋อรวดเร็วทันใจจริงดีอร่อยมากผ่านไป3ภารกิจค่ะครับผมเข้าสู่ภารกิจที่4ภารกิจนี้หลังจากเสร็จสิ้นกลับบ้าน1คู่ค่ะภารกิจนี้เกี่ยวกับปั่นปั่นคิดว่าอะไรครับปั่นปั่นปั่นผลไม้เปล่าน้ำปั่นเหรอน้ำปั่นเกี่ยวกับจักรยานค่ะเกี่ยวกับจักรยานจักรยานนี้จะเป็นจักรยานประเภทไหนและจะเป็นยังไงเชิญค่ะไอ้การปั่นจักรยานที่ว่าเนี่ยจะเป็นยังไงกันล่ะครับน่ารักจริงๆเลยครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยค่ะ
ของคุณสามารถปั่นจักรยานชนะเด็กได้กี่คนจากทั้งหมด10คนค่ะหัวใจ1ดวง1คนลงได้มากสุด10คน10ใจค่ะใครเร็วกว่าระยะทางของผู้ใหญ่20ของเด็ก18ต่อให้ชนะเด็กจบเลยค่ะโอ้โหในเกมนี้ครับ3ชาติแต่ละคนจะต้องมาคำนวณพละกำลังของภรรยากันเลยครับว่าจะสามารถแข่งปั่นจักรยานชนะน้องๆหนูๆได้สักกี่คนเริ่มที่คุณท็อฟฟี่ครับที่ยังไม่ได้ให้คุณจูนเนี่ยออกมาเล่นสักเกมเท่าไหร่ดีเลยครับ6คนครับ6คน11ครับเฮ้ยโอ้โหเด็กมาแค่10เด็กมาแค่10คนไม่เอาสิ10พอไอ้ที่กระซิบค่อยๆว่าหนูนะครับเมียเพิ่งอิ่มไปอ่ะเกี้ยวอ่ะหรือเปล่าเกี้ยวหรือเปล่าเขาย่อยไวไง7 8ไม่ผมแล้วใครตายเราไปตามพี่หนุ่มพี่เลยเหรอ11ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เอาเด็กมาแค่10คนแต่ถ้า11ก็ได้แต่ต้องไปเอามาที่พระประแดงมาอีก1คนใครอ่ะแถวนั้นมีใครอยู่นี่มันกล้าพูดกับใครอยู่แถวนั้นนะโอ้โหหนุ่มยอดคนจริงเลยปฏิเสธหน้าตาเฉยเลยท็อฟฟี่เท่าไหร่6ครับพี่คุณเท่งจะลงเท่าไหร่เออผมจะได้ดูใจก็ถึงก่อนแล้วกันโอ้ยก็บอกก่อนสิก็7อ่ะมันพันผมก็จะ8อ่ะ8ผม9เออจะบอกว่าเขาวนไปแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้วนไปแบบนี้10ครับอ้าวเลิกเล่นกันเพราะผมดูจากลักษณะแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนคุณพันไม่ได้เล่นเลยนะไม่ให้เขาเล่นไม่คนอื่นเล่นเลยเหรอนี่3เกมคุณไปหมดคุณนงนี่คุณจะเล่นคนเดียวเลยเหรอจะเล่นคนเดียวเลยเหรอฮะอ่าโอเคอ่ะ6อ่า10แล้ว10แล้ว10เลยฮะแล้ว8ไป8 8 8 8 8พ่อกูเหรอเท่งเออบ้าเกี่ยวลึกแล้วความจริงต้องปรากฏเออ9 9เออคุณพันคือผมไม่อยากลง10นะเพราะว่าเพราะมัน9แล้วไงให้คุณโหน่งครับให้คุณโหน่งให้คุณโหน่งไปเท่าไหร่คะก็นี่ไม่ใจไม่ใจนะคะคุณเท่งค่ะมันคุณแข่งขันกัน2คู่อะค่ะถ้าพี่เท่งไม่ใจผมก็10อะเออถ้าพี่เท่งไม่ใจพี่ก็10เมียผมตื่นที่5ปั่นจักรยานทุกเช้าแล้วขาแข็งมากครับผมถอดอานออกฮะยืนปั่นยืนปั่นยืนปั่นเอาขาแข็งโบ๊ะเลยปั่นรอบวงเวียนวงเวียนถือมีดด้วยมือหนึ่งข้างเดียวข้างเดียวข้างเดียวข้างนึงถือมีดด้วยเหมือนกับควบม้าเลยมานี่มานี่ไอ้เท่งมานี่มานี่นี่ไม่ใส่เสื้อผ้าวิ่งแต่ช้าพวกไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยสามีวิ่งช้าหน่อยเราวิ่งนำหน้าเขาเอาล่ะภารกิจที่4นี้กับบ้าน1คู่จะเป็นคู่ไหนต้องติดตามแต่คู่ที่ได้ร่วมเล่นภารกิจนี้พี่มาลาและพี่เท่งไม้แมนแคร์แฟนฉันเก่งสเปเชียลในเกมที่4กับการปั่นจักรยานแข่งกับเด็กเพื่อครอบครอง58หัวใจโดยคุณมาลาจะต้องปั่นไซส์เล็กซึ่งก็อาจจะทำให้ปั่นได้ไม่สะดวกแล้วครับถึงจะซ้อมทุกเช้ายังไงเนี่ยผมว่างานนี้ก็อย่าประมาทนะครับคุณมาลาเรียบร้อยแม่ดูจากหน้าตาของผู้เข้าแข่งขันทั้ง10คนแล้วพี่เวลาเป็นไงบ้างโอเคนะโอเคเด็กๆพร้อมไหมพร้อมดังๆพร้อมไหมเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วต้องชนะ10คนเท่านั้นนะคะถือว่าชนะในเกมนี้เลยประจำที่ค่ะคุณมาลาต้องปั่นให้เร็วสุดชีวิตเลยล่ะครับพลาดไม่ได้แม้แต่คนเดียวซึ่งน้องๆหนูๆแต่ละคนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการปั่นจักรยานก็คงไม่ยอมอ่อนข้อให้ผู้ใหญ่อย่างแน่นอนล่ะครับพร้อมนะคะคนแรกเชิญค่ะคนแรกกับน้องหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มคนนี้ครับ ชื่อน้องอะไรลูกน้องไอซ์พร้อมไหมคะน้องไอซ์ส่งจูบให้พี่มาลาหน่อยร้องมาแล้วโอ้โหออกตัวได้สูสีจริงๆเลยครับชนะ
ือบจะเสียท่าให้กับน้องไอ้คนแรกซะแล้วล่ะครับออกตัวได้ดีเลยทีเดียวแต่ก็มาหมดแรงช่วงปลายเลยครับทำให้คุณมาลาเอาชนะคนแรกไปได้เลยครับคนที่สองประจำที่ค่ะคนที่สองน้องแก้มบุ๋มสุดน่ารักครับแก้มบุ๋มสู้ไหมออกตัวแล้วครับเสียการทรงตัวแบบนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเข้าเส้นชัยไปก่อนช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับมาชมกันต่อครับในเกมที่คุณมาลาจะต้องปั่นจักรยานชนะเด็กๆถึง10คนซึ่งตอนนี้เนี่ยมาถึงน้องคนที่2ออกตัวแรงจนเสียหลักข้ามฝั่งมาปาดหน้าคุณมาลาจะเกิดอะไรขึ้นต่อล่ะครับเนี่ยคุณมาลาอาศัยจังหวะนี้ปั่นหนีไปแล้วครับระวังจะเบรกไม่อยู่เอาครับโอ้ยชนะไปสองค่ะแม่เป็นจังหวะที่น้องเสียหลักออกนอกเส้นทางคุณโหน่งเนี่ยก็เลยช่วยดันให้กลับมาเข้าเส้นใจแล้วครับแต่ก็แรงเกินไปเลยพุ่งมาด้วยความเร็วสูงจนคุณมัมเนี่ยช่วยเบรกแทบไม่อยู่เลยล่ะครับแม่หวาดเสียวจริงๆผ่านไปแล้ว2คนคนที่3พี่มาลาเป็นไงบ้างคะคุณสามีนี่ประกบจังเลยนะไม่ประกบได้ไงขนาดเด็กตัวเล็กยังโกงเลยคุณเท่งโกงอะไรโกงอะไรพอคุณมัมเป่าปิ๊บดันหลังเมียเลยไม่ใช่ดันหลังคุณโง่ประคับประคองประคับประคองคนที่สามชื่อน้องอะไรลูกน้องตาหวานน้องไปโอ้โหออกตัวได้เยี่ยมมากเลยครับไปไหนล่ะครับนั่นน่ะเอาอีกแล้วครับคุณมาลาอาศัยจังหวะชุลมุนปั่นเข้าเส้นชัยไปอีกครั้งเลยครับคุณผู้ชมถ้าชนะได้ทั้ง10คนแบบนี้ก็รับคะแนนหัวใจไปครองอย่างแน่นอนแต่3คนที่ผ่านมาดูเหมือนจะฟลุกทั้งนั้นเลยนะครับระวังคนที่4ไว้ให้ดีแล้วกันเรียกว่ามีผมเริ่มล้าแล้วครับชื่อน้องอะไรลูกดูท่าทางน้องเจสสิก้าเนี่ยจะมุ่งมั่นอย่างมากเลยครับเตรียมพร้อมนะจ๊ะหนูเบี้ยวไปอีกคนแล้วครับคุณน้องเนี่ยจะมาดันน้องเจสสิก้าอีกคนแล้วล่ะครับเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยได้ดันน้องแก้มบุ๋มแซ่แรงจนเบรกแทบไม่อยู่ในตอนนี้เนี่ยจะมาดันน้องเจสสิก้าก็คงต้องระวังกันหน่อยแล้วล่ะครับคุณมาลาเนี่ยแสงไปแล้วครับแม่ไม่ทันครับชนะคนที่สี่ค่ะมันก็บอกว่าล้อมันเบี้ยวอ่ะล้อเบี้ยวล้อไม่เบี้ยวลูกอะไรปั่นเบี้ยวไปลูกไปโอ้ผ่านไปสี่คนแล้วนะคะค่ะที่มาบอกชนะเลยเลยตอนปั่นอีกงงลูกลูกเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาทั้งนั้นเลยค่ะคนที่5โอ้เป็นหนุ่มรอไอ้น่ะโอ้ยชื่อน้องอะไรลูกอายุกี่ปีกี่ขวบแล้วลูกอ๋อสู้ไหมเมื่อกี้ท่าอะไรเฮ้ยออมคนที่5เนี่ยลองมาเจอกับเด็กผู้ชายดูบ้างครับถ้าปั่นแพ้แม้แต่คนเดียวเนี่ยเกมจบเลยทันทีนะครับโอ้โหสปีดต้นดีมากครับแม่บ
องแทบไม่ทันกันเลยครับไอ้หนูรู้หรือเปล่าที่ตายไม่รู้ตัวโอ้นี่ตายแล้วนั่นเอามือชีพมาแข่งก็ตายดิภารกิจนี้นะคะต้องการให้ชนะ10คนทำไป4คนคนที่5สังหารโหดเลยทำไม่ได้ค่ะแต่มีคนอยากลองพี่มามผู้นี้สูสีมากเมียคุณพันเหรอไม่ค่ะเบอร์10มาคุณลงไปเจอคู่เหมาะสมแบบนี้งานนี้ใครจะชนะล่ะครับเนี่ยแต่ดูไซส์ของคุณโหน่งแล้วเนี่ยแม่หวังว่าจักรยานเนี่ยจะยางไม่แตกไปซะก่อนนะครับอะน้องๆเดี๋ยวก่อนเอาเลยไปเร็วๆแล้วคุณโหน่งเส้นชัยอยู่ทางนี้ครับโอ้เชิญไปเลยค่ะกลับไปบ้านมันคุยทั้งบ้านเลยเดี๋ยวนี้เชิญไปเลยค่ะจะบอกว่าภารกิจนี้หลังจากเสร็จสิ้นมีกลับบ้าน1คู่ค่ะและคู่ที่กลับบ้านเขารู้ตัวเราแยกเขาทำไมอ่ะก็บอกแล้วหลังจากมีกลับบ้าน1คู่เออยินดีด้วยพี่แพ้พี่ชนะตามสถานไม่ว่ากันนะไม่ใช่ไอ้นงมึงก็กลับบ้านไม่เขาแพ้แต่ว่าคะแนนเขายังเยอะอยู่เออก็ขี่แพ้ก็เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ใจของโหน่งอ่ะน้อยกว่าใช่น้อยกว่าเอออยากอยู่ก็ได้นะเราให้เขาอยู่เขาอยู่โอเคต้องขอบคุณมากๆคุณโหน่งและคุณนกค่ะภารกิจหน้าจะบอกว่ามาลุ้นกันว่าใครจะผ่านเข้ารอบชิงรางวัล 100,000 บาทค่ะเดี๋ยวกลับมากับ My Man Can แฟนฉันเก่งสเปเชียลตกรอบแรกเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะสนุกสนานนะหรือว่าเรามากันแบบเป็นคู่รักนะฮะก็ได้สั่งเท่านี้นะฮะกลับบ้านก็เหมือนเดิมเขาก็สั่งเหมือนเดิมนะใช่ไหมจ๊ะจ้าถึงคะแนนรวมหัวใจเนี่ยจะแบ่งมาให้ก็ไม่พอสำหรับการเข้ารอบของคุณโหน่งแล้วก็คุณนกแล้วครับจึงทำให้กลับบ้านไปก่อนเป็นคู่แรกซึ่งในเกมที่5จะเป็นเกมที่เกี่ยวกับอะไรก็เหลือแค่3คู่เท่านั้นที่จะมาฟาดฟันเพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 บาทประจำสัปดาห์ไปก็ต้องจับตาดูเกมต่อไปกันให้ดีๆเลยนะครับต้องหนึ่งต้องหนึ่งรีบครับต้องหนึ่งรีบเอาล่ะภารกิจนี้เกี่ยวกับอวัยวะอุ้ยเอาหูมือไหมแต่ยังไม่รู้ว่าส่วนไหนจะเกี่ยวกับอวัยวะอะไรบ้างเชิญค่ะอวัยวะเนี่ยจะเกี่ยวกับเกมรูปแบบไหนไปชมการสาธิตกันเลยครับเงื่อนไขเกมคือยังไงครับคุณบูบูให้ทายอวัยวะให้ทายอวัยวะตรงไหนอ่ะเอางี้เดี๋ยวกี้หลับตาหลับตาแล้วก็กี้ทายนะว่าบูเป็นใครบุ๊กก็คือบุ๊กไงบ้าหลับตาก่อนให้คลำเอาหลับตาให้คลำเล่นปิดตาให้คลำกันแบบนี้ถ้าไม่ใช่คู่รักกันจริงๆเนี่ยคงทายไม่ถูกอย่างแน่นอนแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคุณตุ๊กกี้จะทายถูกไหมครับว่าคนไหนเป็นคุณบูบูคนที่2บางยีก็คนที่3ใส่ก็ได้ไม่ได้เออบางยีอ่ะเอาแล้วเอาแล้วคนที่4คนที่4คนที่4แม่คนนี้เนี่ยเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่น่าจะหลอกได้นะครับอ
โอ้ยแน่นมากตอบค่ะมังยีนี่ไม่ใช่แน่ตอบไปเลข5ค่ะเลข5คือใครเลข5คนสุดท้ายที่ให้จับอะค่ะหน้าเต็มมากใช่แน่ๆอ้าวลืมตาได้คำตอบคือหมายเลข5แล้วคนที่เมื่อกี้ที่ให้จับแก้มกินว่าใครโอ้มีคนเดียวเฮ้ยบ้าดูหน้าดิคนนี้จับปุ๊บนึกถึงภูพานอ่ะมีสองอย่างนะคือถนนกับกระทิงมือด้วยเกมนี้แหละนี่แหละเกมโอเคขอบคุณค่ะคุณภรรยาทำสามีใช่แล้วแต่จุดนั้นเราจะให้จับอะไรคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถทายอวัยวะของคุณได้ถูกต้องกี่ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนค่ะหัวใจ1ดวงทายถูก1ส่วนลงได้มากสุด10ใจ10ส่วนค่ะแต่ละข้อจะมีอวัยวะเลือก3ช้อยค่ะนอกจากการดูอาจจะมีการสัมผัสอย่างอื่นตามโจทย์ที่กำหนดพอจับปุ๊บมั่นใจหมายเลขไหนตอบเลยตอบเลยถ้าไม่มั่นใจก็มีช้อยให้ด้วยมีช้อยให้ด้วยเกมนี้รู้ใจกันอย่างเดียวเห็นทีคงจะไม่พอเลยครับเพราะถ้าจำลักษณะของคุณสามีได้ไม่แม่นพอแล้วก็อาจจะโดนช้อยหลอกให้สับสนจนตอบผิดก็ได้นะครับคุณแอ๋วเนี่ยที่ยังไม่ได้ออกมาเล่นสักเกมแบบนี้คุณพันจะลงสักกี่ใจดีล่ะครับมีช้อยด้วยมีช้อยด้วยสามคนเนี่ยเคยสัมผัสคุ้นเคยกันใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าอายุญาติเยอะเลยอะไรเต็มเหนียวไปเลยพี่คุณพันเคยสัมผัสกับภรรยาบ่อยครั้งไหมเขาเรียกว่าเป็นการสื่อสารกันทางผิวพรรณครับกายสัมผัสบ่อยไหมครับอาทิตย์หนึ่งบ่อยครั้งครับที่เกิดการสัมผัสเป็นการที่สื่อถึงว่าเรารู้สึกไงกับเขาครับผมสัมผัสก็คือการสะกิดก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าต้องให้ลูกหลับก่อนครับผมไม่งั้นเดี๋ยวลูกสะกิดด้วยผมขออนุญาตแล้วกันเพราะว่าภรรยาผมตอนนี้เหมือนพี่มาบอกตอนนี้เขาขยับไม่ได้แล้วฮะเขาเป็นอะไรคะเป็นบล็อกอยู่ในตู้แล้วฮะให้เขาได้ออกมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยนะเท่าไหร่คะโอ้ยจบเลยเอาแล้วภารกิจที่5เกตปาดออกจากโอ่งครับโอ้ตะปาดไม่เป็นแค่แฟนฉันเก่งสเปเชียลค่ะและในเกมนี้ที่มีเดิมพันสูงถึง100หัวใจถ้าทำได้สำเร็จสิทธิ์ที่จะเข้าไปชิงเงินแสนเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากซึ่งคุณแอ๋วเนี่ยจะต้องใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนตอบให้ถูกต้องโดยไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียวก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเอาละง่ายแค่จับแค่นั้นเองแค่จับแค่นั้นเองแล้วก็ท้ายว่าคนที่เรารักคือใครเอ่ยใช่แล้วค่ะคนคุ้นเคยพี่พันกับพี่แอ๋วกี่ปีแล้วคะที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ20ฮะ20กว่าได้โอ้ยจริงๆแล้วคุ้นเคยดูตั้งแต่สูงสูงอ่ะพี่แอ๋วจุดไหนของพี่พันคิดว่าทายถูกและมั่นใจที่สุดมือมือพี่พันครับมือผมนิ่มครับมือนิ่มผมไม่ทำการทำงานไม่ผมซักผ้าแล้วใส่น้ำยาผ้านุ่มนะฮะพี่เท่งนะคะพี่มาลาส่วนไหนที่พี่มาลาจำได้เลยนิ้วก้อยค่ะถามว่าทำไมถึงจำนิ้วก้อยได้เพราะโดนสักกระเบือมาแล้วเพราะว่าเป็นคนทำด้วยตกต้นไม้ตกต้นมะม่วงครับจำได้จริงๆเอาละค่ะ10อย่างต้องทายให้ถูกพี่แอ๋วค่ะไปจำที่ค่ะนั่งเลยนั่งนี่เลยเอาละเราจะเป็นต้องปิดตานะคะเอาที่ปิดตามาครับในโจทย์ข้อแรกเนี่ยก็ต้องปิดตากันแล้วล่ะครับแล้วแบบนี้คุณแอ๋วจะทายสัดส่วนในร่างกายของคุณพันได้ถูกต้องหมดทุกข้อหรือไม่นั้นช่วงหน้าห้ามพลาดกลับมาชมกันต่อกับคุณพันและก็คุณแอ๋วล่ะครับในเกมที่ต้องทายอวัยวะของสามีให้ถูกต้อง10ส่วนโดยจะมีช้อยหลอกเพิ่มมาให้งงเล่นๆกันอีกด้วยเลยครับพวกเขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่นั้นไปชมกันต่อเลยครับกี่นิ้วครับ3เวลาพ่อแม่ส่งเรียนก็ไม่ตั้งใจเรียนเขามองไม่เห็นเอาละค่ะช้อยทั้ง3ข้อนั้นจะเป็นใครแล้วแต่นะคะแต่มี3ช้อยให้เลือกแน่นอนค่ะข้อที่1สัมผัสมือค่ะหมายเลข1เชิญค่ะข้อแรกเนี่ยเป็นสัมผัสมือที่คุณแอ๋วเพิ่งบอกว่ามั่นใจสุดๆว่าจำได้แน่นอน
แบบนี้ก็หมูหมูเลยใช่ไหมล่ะครับเนี่ยเดินสวนสนามเลยพ่อข้าหมดเวลานะคะต้องคิดไว้ในใจนะคะหมายเลขสองเชิญค่ะแม่จ้อยหล่อคนนี้ถ้าจับโดนนิ้วก้อยเนี่ยก็น่าจะรู้ทันทีเลยครับโอเคไหมคะหมายเลขสามเชิญค่ะถึงตาคุณพันแล้วครับคุณแอ๋วเนี่ยจะตอบได้ไหมหมดเวลาค่ะมือแรกเป็นไงคะแข็งเหมือนคุณทำงานหนักไหมคะแล้วมือที่สองล่ะคะได้ได้แข็งด้านแข็งด้านโอ้โหเหมือนข้อนี้จะชัดเจนแล้วหมายเลขสามล่ะคะเนี่ยใช่เลยนิ่มตอบค่ะหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามโอ้โหตัวหลอกดีมากถูกต้องค่ะเอ้มันไม่ถูกต้องหรอกอะไรมือด้านมั่งมือสากมั่งเนี่ยวิจารณ์อย่างอื่นก็ได้ทายถูกแม่อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนที่คุ้นเคยที่สุดเนี่ยเลยทำให้คุณแอลตอบถูกไปได้อย่างสบายสบายเลยครับมาดูส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าครับว่ายังจะตอบได้ถูกต้องกันอยู่ไหมข้อที่สองรูปหน้าอกค่ะรูปหน้าอกผู้ชายผมว่าถ้าไม่แตกต่างกันจริงๆเนี่ยไม่มีทางตอบถูกอย่างแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมอธิบายด้วยนะคะหน้าอกนี่เป็นไงคะแน่นลักษณะเป็นคนยังไงคะสุขภาพดีสุขภาพดีอันนี้มาทายแล้วมาให้ตรวจสุขภาพด้วยหมายเลขสองเชิญค่ะจับตาดูช้อยที่ถูกของเราไว้ให้ดีๆเลยนะครับอันนี้สมบูรณ์สมบูรณ์นะคะเนี่ยไอ้คนที่สามไม่กล้าเข้าแล้วล่ะยังไงคะคนนี้โอ้กว้างกว้างสามหมายเลขแน่นสมบูรณ์กว้างแน่นสมบูรณ์กว้างก็มาตรฐานหน้าอกชายไทยไม่ใช่เลยครับคุณแอลแบบนี้เนี่ยต้องตั้งสติแล้วก็นึกให้ดีๆเลยนะครับว่าคุณพันเนี่ยอยู่ที่หมายเลขใดถ้าพร้อมแล้วก็ตอบหมายเลขอะไรคะหมายเลข2ค่ะหมายเลข2มั่นใจตรงไหนคะเนื้อมันเยอะอ่ะเนื้อมันเยอะหมายเลข2นะคะค่ะถูกต้องโอ้โหเยี่ยมจริงๆครับต่อไปปากค่ะจะให้แต่ละหมายเลขจูบที่มือค่ะโอ้ยจะรู้มั้ยเนี่ยพร้อมนะคะนี่คือหมายเลข1นะคะกำลังสนุกเลยครับแต่เวลาเนี่ยดันหมดซะก่อนพรุ่งนี้ต้องกลับมาลุ้นกันและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณท็อฟฟี่ต้องรีบถอดเสื้อผ้าและคุณพันทำไมถึงโดนขึงกับโกฟุตบอลหาคำตอบได้ใน My Man Can แฟนฉันเก่งสเปเชียลครับ